สวัสดีครับ Hello The Ton Hero Channel กลับมาแล้วว้าโอเคกลับมากันอีกหนึ่งวันนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนคืองงมากว่าทำไมเปิดแอร์แต่ละวันมันร้อนทุกวันเลยนะครับแล้วก็น้ำแอร์มันก็หยดทุกวันเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับลักษณะของรูปแบบในห้องพี่เนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนเพราะว่าห้องพี่อยู่ด้านหลังสุดนะครับแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์จาก แอร์บ้านๆท่านหลายอื่นมันก็จะจ่อเข้ามาอย่างนี้แหละนะครับมันก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกท่านไปพบกับความสุขอีกหนึ่งแบบนะครับแต่เป็นแบบที่บอกได้เลยว่า we are Venom Venom อีกแล้วเพราะว่าพี่ชอบ Venom มากๆครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนคืองงมากหลังๆเริ่มชอบทั้ง Venom Thanos แล้วก็ Deadpool เยอะมากและที่สำคัญพี่อยากโชว์อะไรให้น้องๆดูครับนี่ดูตู้ข้างหลังพี่ แกงเวนอมมันเยอะมากคือแบบเต็มตู้แล้วอะจากเดิมที่พี่แบบมีพวกที่เป็น a อเวนเจอรอะไรเยอะๆเนาะตอนนี้มีเวนอมเต็มตู้เลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราลองมาดูตัวอย่างกันละกันว่าวันนี้พี่จะรีวิวอะไรนะครับตามกันมาเลยครับจุมจุมจุมุดดจุมจุมจุมุดุดจุมจุมจุมดดจุมทุกคนต่างรอคอยครับผมเราจะรีวิว Ethan Venom's J, yeah. Night version of Marvel Regents J yeah. ว้าวโอเคน้องๆคนใดนะครับที่ยังไม่ได้ subscribe พี่นะครับเพิ่งผ่านไปผ่านมาเหมือนกันหรือท่านท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ subscribe อย่าลืมนะเข้ามากดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งเลยนะเพราะว่าเราจะได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ที่พี่จะแจกของรางวัลประมาณ5-6อย่างนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราตามกันเลยครับผม ว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างโจโจโจสวัสดีครับวันนี้เรามาเรามาดูตัว f i g u r ิ f i กอร์ที่เป็นมาเวลมาเวลรีเจนเลเจนที่เป็นเอเจนไวโนมโจโจโจสวัสดีครับเราเริ่มกันเลยเราเริ่มปรับกล้องแล้วเราปรับกันดีกว่าเออพอแล้วเหนื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ปรับกล้องกันครับผมอ่าโอเคพี่ปรับกล้องลงมานิดนึงก่อนเนาะนะโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวค่อยปรับหักมุมกล้องลงมาจะได้เห็นนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเราเรียกกันว่า agent venom's นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า marvel e g e n t s นะครับข้างล่างก็จะเขียนว่า agent venom's collection นี้มาจาก collection เดียวกับตัว toxins นะครับ toxins นะครับแต่เป็นกล่องที่มาใน special ก็คือไม่ได้มีตัว buff นะครับ buff คือ build a figure นะครับด้านบนก็จะเขียนว่า spider-man version นะครับตรงนี้เห็นปะเขาจะไม่ได้เขียนว่า buff นะครับไม่มี buff เหมือนกล่องอื่นๆด้านข้างก็จะเป็น spider-man นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น spider-man ด้านบนก็จะเป็นโลโก้ spider-man มีเ คีนกนิดหน่อยนะครับผมตัวด้านหลังก็จะเป็นตัวโลโก้เอเจนต์เวนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวบาฟที่เป็นฮอฟกราบินแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่เข้าขายในกล่องเนาะในโรชช่นนี้ต้องบอกนนครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเป็นคอลเลคชันที่ต้องบอกกันเลยว่าตัวขายังเป็นลักษณะของ b ball j o j o t ที่เป็นลักษณะ b บ Jo i n ยอิสระนี่แบบนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาตามกันเลยว่าแกะแบบไหนตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยกล่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้แปะเทปมานะครับจะเห็นได้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหม มาเวลจะไม่ค่อยแปะเทปนะครับแล้วกล่องสะอาดแล้วก็ดีมากนะครับน้องๆคนใดสนใจลองไปดูได้ในกลุ่มซื้อขายมาเวลฟิกเกอร์นะครับตอนนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าแลไอเทมแล้วนะครับแลไอเทมคือของหายากและที่สําคัญเลยถ้าน้องๆอยากหานะครับลองติดต่อพี่สมศิธิ์นะครับผมพี่สมศิทธิ์นะครับมีของนะครับเยอะแยะมากมายเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราแกะจากด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วเราก็สอดมือเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับกล่องค่อนข้างดีเลยนะครับ หลานั้นเราก็ดึงนี้ออกมานะครับแล้วก็เปิดฝากล่องเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงตัวฟิกเกอร์ออกมาเน่ข้างในก็จะไม่มีอะไรนะครับโอเคนะตามมากันเลยนะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับน้องๆเน่นะครับเห็นไหมครับโอ้ทำไมชอบร่วงจังโอ้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นแบบนี้ว้าวนะครับเน่วากวักวกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมาย นะครับตัวนี้มันจะมีความเฟงเฟงนิดนึงก็คือมันจะติดไอตัวนี้มาให้แต่ไอตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนตัวที่พี่ได้มาจากแบ็คอินแบ็คน้องจําได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดึงอุปกรณ์กันเลยดีกว่าตัวเทปยังแปะดีอยู่เลยเพราะว่าพี่สมศิษย์เนี่ยคือเก็บของดีมากน้องๆคนใดที่อยากหาของแร้วลองติดต่อพี่ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองดึงขาเลยดีกว่านะครับวิธีการดึงก็เหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นบอลจอยอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดึงเนี่ยบอลจอยมันจะเป็นบอลจอยอิสระนะครับโอเค เอเจนต์เวนอมหรือแฟร์ทัมสันนะครับคนที่ได้รับการฝึกนะครับมาอย่างดีเลยและที่สำคัญเลยนะครับน้องๆเขาเป็นคนที่สามารถควบคุมซิมบิโอตในส่วนของเวนอมได้นี่เห็นนะมันจะเป็นบอจอยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดขยับมันอิสระเกินนะครับอิสระเกินนะครับพี่หาก่อนอา้าวไปไหนแล้วล่ะขาวๆอ่ะคืองงๆนิดๆนะครับกับจุดขยับแบบนี้นะครับคืองงเลยแหละไม่ได้งงนิดๆนะครับเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะครับน้องๆ แล้วก็ขาเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันนานมากแล้วเวลามันยืนนะขาก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองหาไดมาเป่ากันดีกว่านะครับว่ามันจะดัดได้หรือเปล่านะครับตัวแขนตัวเกราะก,ก็ใช้ได้เลยนะครับมือก็ยังเป็นมือเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะแถมหมุนได้ทั้งข้อมือเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยละกันนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนจะได้ไม่เสียเวลากันไปนะก็ปืนก็เฮ้ยปืนมันก็เน็บมาให้อย่างนี้ว่ะพี่ก็งงๆอยู่นะแล้วก็ตัวปืนมีเน็บตรงไหนไหมไม่มีว่ะน้อง ไม่มีที่เนยปืนดีกว่าแซงเลยคราวนี้นะครับคราวนี้ปืนก็ต้องให้มันติดอยู่กับตัวไปนะครับพี่ยังไม่เข้าใจตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าทําไมจุดหมุนมันไปตรงไหนนะเนี่ยตัวบอจอยนี่คือข้อดีอย่างนึงคือแม่งหมุนได้ทั้งตัวเลยเว้ยนยหมุนได้หมดเลยน้องๆน,นะครับปุ๊บอ่ะพี่หมุนก่อนไม่แน่ใจนะว่ามันจะหมุนได้หมดขนาดไหนปุ๊บโอเคอ่ะเป็นว่าหมุนเข้านี้แล้วกันนะครับ อโอเคเดี๋ยวพี่ปรับมุมกล้องก่อนนะครับน้องๆตามพี่กันมาเลยครับผมฮึบเนี่ยนะพอปรับปุ๊บแม่งยืนไม่ได้ครับน้องๆเอ,อ,อ้ดูเซ็กซี่เปล่าล่ะนี่เซ็กซี่เปล่าละ่ะขาเบี้ยวเลยนะครับยืนไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่ขออนุญาตซ่อมก่อนไปหยิบไดเป่าผมพี่เบ๋มาก่อนรอแป๊บหนึ่งครับ ย e a h y กลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองซ่อมในส่วนที่เป็นขาเขาเรียกไม่ได้เรียกว่าซ่อมเราเรียกว่า fix and modify แล้วกันเนาะว่าขามันจะกลับมาเป็นดัดแบบได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่พี่ก็จะใช้ตัวไดยอย่างนี้เนาะตัวไดแบบนี้นะครับพี่ใช้ตัวไดแบบนี้แล้วก็เปิดสุดเป็นแรงลม,มแล้วก็เจาะไปที่ขานนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะพยายามจับตัวที่ขามันนอแล้วก็ดัดมันเข้ามาอย่างนี้นะครับตัวยางพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความร้อนนะครับในอุตสาหกรรมน้องๆพวกยางพวกนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะการห้อยตัวหรือลักษณะของตัวที่เป็นจุดที่เรียกว่า melting นะครับ melting temperature นคัคือจุดหลอมละลายของตัวเรซินเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนไปเยอะเรซินมันจะมีโอกาสละลายได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอญอาตจัดก่อนเนาะน่าจะได้แล้วแหละนี่เริ่มได้แล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องพยายามหมุนตรงนี้ก่อนนะครับคือข้อต่อครับมันเป็นข้อต่อเราเรียกว่าข้อต่ออิสระเนาะที่พี่เคยอธิบายเมื่อกี้ข้อต่ออิสระคืออะไรมันเป็นบอลจอยในรูปแบบที่มันหมุนได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวพี่ลองตั้งดูก่อนสินะครับอ่ะลองดูก่อนน่าจะได้แล้วแหละนะโอเคได้แล้วนี่ครับน้องๆเห็นไหมเท่โคตรๆเลยนะครับเอเจนเวนอมส์ oms, นะครับคือแฟลชทอมสันส์นะครับเน่ได้ได้อะไรมันก็ยังเบี้ยวๆอยู่นะครับ เดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับน้องๆรอพี่แป๊บหนึง่งพี่ขอญาตกดพอสสักหนึ่งทีจะได้ไม่เสียเวลาในการรีวิวเย้ yeah. พี่ก็พยายามเท่าที่จะทําได้แล้วปิวป้วปิว้วปิ้วนะครับโอเคสําหรับคลิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาหมุนกันให้ดูเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้านข้างของฟิกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเอเจนต์เวนนอมค่อนข้างสวยจริงๆนะพี่คึงคือพี่ฟินมากพี่ไม่เคยคิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวตรงนี้ก็จะเป็นเชิงชุดเกราะนะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นเชิงชุดเกราะแบบไหนมาตามกันเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาตัวเอเจนต์เวนนอมไปวางไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือจะเป็นแขนของซิมบิโอตนะครับเป็นแขนที่แบบเหมือนกับมียิงใหยออกมาแล้วก็ถือปืนอนะ่ะๆๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเน็บปืนไม่แน่ใจว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูสิพี่ว่ามันน่าจะสวยนะอ่าได้แล้วหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเน็บยังไงได้บ้างเพราะว่าพี่เองเนี่ยพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเอาตัวตัวด้านเนี้ยมันไว้ด้านล่างเนาะแต่ตอนนี้มันก็น่าจะไม่ได้เอาลองเอาตรงนี้สิ อ่ะเราดูสินะครับอ่ะแล้วก็อัอนนึงเอานี้ละกันเพราะว่าพี่อ่ะตอนเอาเข้าตู้พี่ต้องใสอีกแบบหนึ่งนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนอ่าน่าจะต้องถืออย่างนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ถือนี้อย่างหนึ่งนะว้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็เท่อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับน้องๆเวลาถือปืนแล้วอีก2มือก็ถือปืนปืนกลปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมารีวิวในสไตล์ของเดอะต้นฮีโร่แนนเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะพูดในเชิงของเท็กเจอร์แอพเพแล้วก็ฟังก์ชันกันนะครับตามกันมาเลยครับน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่วางตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวปืนที่เป็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีตัวแดงๆให้มาเดี๋ยวเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับตัวฟิกเกอร์นะคร ตัวที่เวลาตอนมันอยู่ในกล่องอ่ะมันเนี่ยจริงๆถ้าเรายืนตรงๆอ่ะมันต้องไม่เอียงนะขาต้องไม่ไม่เอียงอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายเราก็ต้องยืนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยีไม่อยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะโอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับโตหัวหมุนได้3 6 0รอองศานะครับในส่วนของเอเจนต์เวนอมนะครับหัวค่อนข้างดีคือค่อนข้างที่จะโยกหัวได้ขึ้นลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนํำคั้นต่อมาเรามาดูตัวแขนกันนะครับ โต๊ะแขนตรงนี้เนี่ยเอเจนต์เวนนอมโคตรฟินตรงที่พี่บอกเลยว่ามันใส่เกาะมาเว้ยนะครับนี่พี่ยกแขนได้ก่อนนะครับแขนยกได้180องศานะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็โต๊ะแขนตรงนี้เป็นบอลจอยนะครับหมุนได้ตรงใบเสร็นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับผมนี่ดับเบิลจอยคือแบบนี้เลยนะครับแต่มันมีความฟินอย่างนี้ครับน้องๆข้อมือตรงนี้มันหมุนไม่ได้ใช่ไหมแต่มันหมุนช่วงนี้ได้เลยตั้งแต่เกาะแขนเห็นไหมเฮ้ยนี่คือเจ๋งมาก คือพี่เพิ่งเจอในเวอร์ชันของแรกๆของตัว Marvel l e g e n คือเจ๋งมากในเวอร์ชันแบบนี้นะพี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบในมุมของด h e ต้นฮีโ r o ถือว่าฟินมากนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเจอเลยแบบนี้นะครับส่วนตัวช่วงอกนะครับมันต้องบอกเลยว่ามันโคง้งกันโค้งได้นะช่วงบอดี้ตรงเชสเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่ามันติดเกราะพี่กำลังพยายามหาอยู่ว่าเกราะมันถอดตรงไหนได้บ้างนะครับเนี่ยมันเจอที่ถอดแล้วนะครับเกราะถอดด้านข้างนี้นะครับผมเพราะว่าเราถอดออกมาเดี๋ยวพี่ลองถอดได้ดูนะไม่แน่ใจว่าต้องถอดตรงนี้ออก,ก่อนหรือเปล่า บางคนก็ถอดไปทําสีนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองถอดให้น้องๆดูก่อนนะครับอ๋ออย่างนี้ครับมันน่าจะติดนะครับพี่ว่าน่าจะต้องค่อยๆถอดดีๆนะถอดยากครับน้องๆแต่คือมันจะมีด้านในก็จะเป็นเสื้อเกรออาะนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับค่อนข้างถอดยากนะครับแต่เดี๋ยวไว้มีเวลาพี่จะถอดให้ดูละกันงานพี่ขออนุญาตปิดก่อนละกันเนาะอืออ ข้างหลังก็จะเป็นตัวกระดุมปิดอย่างนี้นะครับผมโอเคนะต่อไปเรามาดูในส่วนของที่เราเรียกว่าจุดขยับทางด้านลําตัวหรือตรงขากันบ้างขาหน้า,นาตรงนะถ้าเรายกขึ้นมาอย่างง,งี้มันยกไม่ได้เพราะว่าเป็นบอจอยอิสระดแต่ถ้าเราหมุนตัวจอยตรงนี้นะพี่จะหมุนให้ดูปุ๊บเรายกขึ้นมาจะยึดแยงอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูนะครับเห็นไหมได้90องศานะครับเหมือนการาเทาลงนะครับเอาลงก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาถ้าเราเอียงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ข้างนี้จะ เพราะว่ากระเป๋าตัวเท็กเจอร์นี่คือโซกูดมากนะเห็นไหมขาจะ ยืดออกไม่ได้เยอะสุดนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมตัวต้อนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นดับเบิลจอยนะครับแต่เป็นดับเบิลจอยแบบคือได้นิดหน่อยเพราะว่าตรงจอยเนี่ยมันติดกันอยู่นะครับแล้วก็ตรงข้อขางนี้นะครับงอได้นะครับปกติเลยนะครับสวยนะพี่ว่าสวยใช้ได้เลยนะงานงานดีงานมีคุณภาพมากสำหรับเวอร์ชันเก่าๆเนาะแต่ติดอย่างเดียวคือเอาอตรงๆนะพี่ว่ามันไม่ควรใส่กล่องมาแบบนั้นอนะเพราะใส่แบบนั้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดขยับมันเพี้ยนนะครับ แล้วก็ทําให้จุดยืนของขาเนี่ยมัน,ม,นมันต่างออกไปนะแล้วก็เลยทําให้ของเนี่ยมันเสียคุณภาพไปฟรีๆเลยนะครับพี่พี่ค่อนข้างเฟลอย่างหนึ่งคือเรื่องของแพ็กเกจนะครับพี่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมนี่พี่จะเข้าใจว่าการแพ็กเนี่ยมันดีที่สุดนะครับแต่การแพ็กมันคือจะมีคุณภาพที่ดีเนี่ยคือมันไม่ควรที่จะให้อุปกรณ์หรือของเสียหายนะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของหัวกันบ้างนะครับหัวก็จะเป็นรูปแบบที่ต่างกับเวนอมนะครับคือจะเป็นเชิงเหมือนใส่หน้ากากนะครับน้องๆแบบเหม ตัวหัวตรงนี้จะหลวมๆห,หน่อยนะครับตรงคอเนี่ยนะจะหลวมๆนิดนึงมันเลยสามารถที่จะขยับได้ง่ายนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมนะครับสวยเนาะในมุมของพี่พี่ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่ตัวที่เป็นตัวด้านหลังกันบ้างว่ามันจะสวยขนาดไหนตามกันมาเลยครับผมสิ่งแรกเดี๋ยวเราใส่ด้านหลังก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะตรงรูหรือเปล่า๋ยวส่องก่อนนะครับอ่ะรูก็จะมีรูด้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูตรงนี้จะถูกเจาะผ่านแล้วก็จะเข้าไปที่ตัวบอดี้คล้ายๆกับเวนอมส์นะครับเดี๋ยวเรา,เน,มมานนะีีลอองใส่่่้ก น่าจะได้นะครับพี่กลัวมันหลุดมากในมุมของพี่พี่กลัวมันหลุดมากนะครับเพราะว่ารูด้านหลังมันมันมันไม่ได้ชิดเหมือนกับตัวเวนอมนะครับเดี๋ยวพี่จะลองหยิบเวนอมมาให้น้องๆดูนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเราต้องใส่แบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอเวลาพี่เข้าตู้อ่ะมันจะได้เข้าได้นะครับนะรบหรือว่าเราจะใส่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอลองก่อนถ้าใส่ในแต่ละด้านเนี่ยมันจะต้องถือปืนมุมไหนบ้างนะครับ ถ้าด้านนี้จะต้องถือปืนยังไงเดี๋ยวพี่ขอลองจัดมุมปืนก่อนแป๊บนึงนะครับน้องๆเน่เดี๋ยวลองพอดไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ขออนุญาตลองจัดก่อนนะคะว้าวคืออย่างนี้ครับน้องๆตอนที่พี่จัดอน่พี่มีความรู้สึกว่ามันสวยมากมันสวยตรงไหนคือมันสวยตรงชุดเกราะแล้วเกราะของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของตัวบอดี้ที่เป็นแบบ บอดี้ซิมบิโอได้ครับน้องๆแล้วมันฟินจริงนะพี่ว่ามันใช้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวพี่ต้องขยับเกราอนิดนึงนะครับนน่นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในมุมของรูปแบบของเท็กเจอร์หรือว่า a p p เ a อร์ c e นเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของของของฟิกเกอร์เนี่ยพี่ว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมารับชมกันเลยครับผมเี่เดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขออนุญาตจัดปืนอีกนิดนึงก่อนนะครับา่ นะครับตึมมตึมมตึมมเห็นบ้างมันจะมีช่องไฟที่ตัวเกราะเนี่ยมันมันยัดไปไม่สุดเพราะว่ามันมีระหว่างเขาเรียกว่าช่องระหว่างเกราะกับตัวฟิกเกอร์นะมันก็เลยยัดไปไม่สุดนะครับนะโอเคเนะเห็นไหมครับเน่แล้วก็ด้ข้างอีกข้างนึงนะครับพี่ก็พยายามจะหาวิธีการคือเอาพยายามให้มันแบบ ล็อกกับตัวแขนตัวอะไรไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าพี่อยากตั้งนี้เพราะว่าพอเวลาเราใส่นอนๆเนี่ยมันจะไม่สามารถยืนได้เพราะว่า1เลยคือตัวได้ตัวนี้มันจะหลวมมากและนี่ก็จะเป็นตัวเวนอมส์นะครับเนี่ยถ้ามายืนคู่กันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะแขนไม่เหมือนกันเลยนะพี่จะเอาแขนของเวนอมตัวที่เป็นอันนี้ไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองมาหมุนตัวเวนอมให้เหมือนเหมือนกันละกันเนเาะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะถ้าเราหมุนอย่างนี้ก็จะได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะมันยังไงบ้างแต่ตัวนี้ลักษณะของตัวตัวแขนเนี่ยมันจะแคบกว่าของตัวเวนอมเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถือปืนมันก็จะถือในอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะคือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวเวนนอมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ อ่าเดี๋ยวขอยืนดีๆก่อนนะครับน่าโอเคเดี๋ยวเราลองเก็บตัวเวนนมอมไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาลองดูส่วนที่เป็นเอเจนต์ก่อนแล้วกันว่ามันจะสวยขนาดไหนตามพี่ต้นมาเหมือนเดิมเลยครับผม ตอนนี้นะครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับผมเราเริ่มกันเลยแล้ะกันว่าเท็กเจอร์เป็นยังไงบ้างในส่วนของเท็กเจอร์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนคือตัวเกราะของเขาเนี่ยมาในรูปแบบที่เป็นเหมือนเกราะกระดองข้างหลังแข็งๆเลยนะครับแล้วก็มีรูปร่างของการลงสีที่สวยมากส่วนตัวเกราะด้านนอกด้านนอกตรงนี้เนี่ยคือทําดีมากนะเพราะว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ถือว่าเจ๋งมากเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะ เขาเรียกว่า modify เนี่ยถ้าซื้อตัวนี้มาแล้วแกะเกรอกออกนะแล้วเอาตัวด้านในทําเป็นชุดแบบชุด b o ี y สูทสีดําๆหรือเป็นชุดทหารพี่ว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่ชอบที่สุดเลยคือในเรื่องของ texture ตรงนี้เลยนะครับงานฉีดอุตสาหกรรมแบบนี้ฉีดยากมากนะน้อง<ๆ>เพราะว่าในรูปแบบการฉีดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะที่เป็นสายเข็มขัดใช่ปะแต่แบบนี้มันต้องใช้ลักษณะที่เรียกว่า EDM EDM Y-Y cast ก็คือการที่เอาตัวโมนเนี่ยไปทำให้เป็นลักษณะที่เป็นเบ้านะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นลักษณะ EDM เนี่ยตัดให้มันเป็นรอยผ่านต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะเป็น CNC tooling อย่างหนึ่งนะครับและที่สำคัญเลยนะครับที่ทชอบที่สุดคือปืนว่าในสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนี้คือไม่สามารถถอดปืนออกได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือตัวเกาะเข่าตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับด้าน texture ถือว่าดีมากแต่มาดูด้านฟังก์ชันกันน้องจะอึ้งกับด้านฟังก์ชันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่จุดขยับเลยเนาะ แขนทุกอย่างและกระทั่งขาตัวจุดขยับตรงนี้ลำบากมากแต่เป็นจุดขยับที่อิสระมากเวอร์ชันของ toy biz ในเวอร์ชันแรกๆก,ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น hasbro เนี่ยก็ใช้รูปแบบการใช้ลักษณะจอยอิสระแบบนี้คือหมุนได้ทุกอย่างเลยคือน้องสามารถหมุนจอยพลิกกลับไปกลับมาให้เป็นกลางขาอย่างนี้ยกขาข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการลงสีหรือแอพ a r a n ตถือว่าทาได้ดีมากมากนะครับ คือมันเป็นลักษณะที่ว่าลงได้ธรรมชาติมากเพราะว่ากรอบพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเขาทาสีลงไปครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่ฟินมากนะครับโดยภาพรวมนะถ้าเราไม่ได้นับถึงความที่เป็นแรไอเทมเนี่ยพี่ให้เลย10เต็ม10นะครับน้องทุกคนลองไปหาท่านผู้ชมทุกคนลองหาได้นะครับตัวนี้ถือว่าฟินมากๆจะมีในเวอร์ชันเก่าอีกกว่านี้นะครับแต่จะเป็นกรอบอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดที่รักในความเป็นเวนนอมแล้วก็รักในตอนที่มันเป็นแฟลตทอมสันนะครับหรือเป็นเอเจนตะ์เวน ลืมนะครับสิบเต็มสิบกับตัวแรเท่ตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะไม่มีรีโปรดักนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีรีโปรดักตัวนี้ยังไงน้องๆคนใดที่สนใจและรักในความเป็นเวนอมฟิกเกอร์นะครับ และก็รักในความรีวิวที่พี่อยากพยายามนําเสนอทุกๆแง่มุมที่เป็นด้านวิศวกรรมหรือด้านที่มีความรู้นะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหรือเข้ามาตั้งคําถามทักทายพี่ต้นได้เสมอๆนะครับผมสุดท้ายนี้ต,ต้นฮีโร่อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าของเล่นทุกชิ้นมีคุณค่าทางจิตใจและให้ความสุขกับเราได้เสมอๆเลยนะครับน้องๆคนใดที่รักในความเป็นการน่าสะสมของเล่นก็อย่าลืมนะครับว่า หยิบมันมาเล่นนะครับแล้วเรามีความสุขนั่นแหละคือของแท้ในจิตใจของคุณทุกๆด้านเลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตส่งทุกคนเข้านอนกับแฟตทอมสันเอเจนต์เวนอมนะครับกับเวนอมเว็บสเนิเตอร์นะครับซิกในคอเลกชันที่เจ๋งขนาดนี้ไปแล้วครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์กับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลฝันในสิ่งที่คุณเล่นฝันในของเล่นที่คุณรักไปแล้วครับลิฟยูบายบาย